พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนมาดูเรื่องคำกริยากันนะครับคำกริยาเป็นคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทําของคำนามและคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยคคำกริยาที่ควรรู้มี4ชนิดคือ 1. คำกริยาอากรรมคำกริยาอากรรมเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลังเช่นนอนหลับนั่งสนุกป่วยเงียบเหงา 2. คำกริยาสกรรมคำกริยาสกรรมเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังเช่นตักเตะขายใส่ขับแกะสลัก 3. คำกริยาต้องเติมเต็มคำกริยาต้องเติมเต็มเป็นคำกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองจะใช้เป็นกริยาของประธานตามลำพังไม่ได้ต้องมีคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามตามหลังเสมอแต่ส่วนเติมเต็มที่ตามหลังคำกริยานั้นไม่ถือเป็นกรรมเช่นคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมีเกิดปรากฏ 4. คำกริยาคุณศัพท์คำกริยาคุณศัพท์เป็นคำกริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือแสดงสภาพของคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคไม่ต้องมีกรรมตามหลังเช่นฉลาดสวยเก่งดีเชี่ยวชาญสวยงามนักเรียนมาดูตัวอย่างคำกริยากันนะครับคำกริยาอากรรมเช่นคุยตกชำรุดดำน้ำร้องเพลงคำกริยาสกรรมเช่นเพาะอุปถัมภ์ประดิษฐ์บริจาคคำกริยาต้องเติมเต็มเช่นเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมีเกิดปรากฏคำกริยาคุณศัพท์เช่นเก่งฉลาดสวยอ้วนเล็ก